อเคครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอีกกับผมนันดอนนะครับสวัสดีเรากลับไปกันในเกมซิลด์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมใช่แล้วนะครับผมนะพัทที่แล้วนี่เราได้ปราบอสูรไป2ตัวนะนั่นก็คือปลาไหลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็อีอะไรนะให้เป็นต้นไม้นะครับเราก็ปราบไปด้วยนะครับใช่โอเควันนี้เราจะว่ายไปต่อนะครับผมไม่แน่ใจว่านี่เราจะไปไหนต่อนะน่าจะไปด่านต่อไปไหมมันน่าจะมีอะไรให้เราเข้าไหมน่าจะมีนะครับเดี๋ยวก่อนนะขอดูก่อนมันมีอะไรไหมเนี่ยโอเคไม่น่าจะมีอะไรนะน่าจะเฮ้ยอะไรอ่ะต้องว่ายลงเหรอคือผมว่ายไปข้างหน้าแล้วมันมืดตื้อๆนะครับมันอะไรไม่รู้ครับเมื่อกี้มันขยายออกนี่ทางเข้าเหรอเฮ้ยเข้าตรงไหนนี่หรือเปล่าตรงนี้จริงๆด้วยครับโอเครอบนี้อยู่ข้างล่างนะครับรอบนี้อยู่ข้างล่างโอเคเป็นคาสินโอเคมันไปเองนะครับแล้วพาร์ทที่แล้วนี่ผมบังคับด้วยนะผมบังคับทำไมโอ้ my god โอเคมาบอกว่าพาร์ทนี้จะไม่ยากนะก็ไม่น่าจะยากหรอกนะครับเป็นเกมไม่ง่ายชิวๆนะครับก็ไม่ชิวนะเฮ้ยเดี๋ยวนะโอเคต้องขอไปเรื่องเสียงไมค์พาร์ทที่แล้วด้วยนะครับผมนะคือมันเหมือนเสียงมันเหมือนแตกๆนะครับพาร์ทที่แล้วเนี่ยพาร์ทนี้ก็น่าจะไม่เป็นเสียงแบบเหมือนเสียงแตกแล้วนะผมว่านะพวกผมก็ไปปรับปรุงแก้ไขมาแล้วด้วยนะครับนะเฮ้ยอะไรอ่ะคือไฟเปิด3ดวงแล้วยังไงโอ้นี่มันคนที่ใส่หัวนักประดาน้ำไม่ใช่คนด้วยซ้ำเป็นลูกปั้นแค่นั้นเองโอเคโอ้โหโอ้ไฟเปิดอีกแล้วโอ้โหทำไมมีแต่อะไรเนี่ยนี่หน้ากระต่ายนี่ก็กระต่าย2ตัวโอ้ออกไปได้ไหมเนี่ยออกไปได้ครับโอเคต้องหลบไปเรื่อยๆหรือเปล่าเนี่ยหรือยังไงอ่ะโอเคน่าจะต้องหลบไปเรื่อยๆนะครับฮะไฟเปิดโอเคต้องลงไปตรงนี้แน่ๆผมเชื่อเลยว่าต้องลงไปตรงนี้โอเคครับผมมาโอ้ยมาที่ไหนอ่ะที่ไหนเนี่ยเอ้ยแล้วอะไรอ่ะเขาทำอะไรกันนะลูกปั้นมันทำอะไรอ่ะให้ผมมาอยู่ตรงนี้เหรออ๋อไม่ใช่อ๋อโอเคอ๋อโอเคเหมือนพาร์ทที่แล้วเนี่ยครับพาร์ทที่แล้วเราก็ทำเหมือนกันก็คือให้เราอยู่แบบว่านะครับนี่ให้เราอยู่ตรงกับตรงนี้นะครับและทีนี้เราก็จะไปด่านต่อไปโอเคเข้าใจครับเข้าใจนึกว่ามันมาด่านต่อไปแล้วไงโอ้ my god โอเคคือเราผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับเอ้ยเดี๋ยวไอ้รูปนี้มันเป็นเหมือนบอสที่แล้วใช่ไหมบอสที่เราสู้ไปโอเคใช่แล้วครับผีอะไรล่ะปีศาจที่เป็นรากต้นไม้ใช่ไหมบอสที่แล้วนี่ใช่เนี่ยรูปนี้เลยเรียบร้อยครับเราผ่านแล้วนะครับสำหรับอสูรตัวที่2นะครับตัวแรกกับตัวที่2ครับโอเคแล้วเราจะไปไหนต่อเหมือนเราจะอยู่ตรงวงกลมอีกวงกลมหนึ่งนะครับอีกวงกลมหนึ่งมันเป็นรูปลักษณ์รูปต้นไม้นะครับไม่รู้เป็นอะไรนะตอนเนี้ยพูดแปลกๆด้วยอ๋อผมมาอยู่ที่ไหนอะฮัลโหลเอ้าผมไปอยู่ที่ไหนผมไปอยู่ที่ไหนอะอ๋อต้องลงไปนี่เหรออ่าฮะโอเคเข้าใจอุ้ยลงไปที่ไหนอ่ะทำไมมันดูวังเวงจังอ่ะโคตรวังเวงเลย oh my god แล้วข้างบนนี่อะไรโคมไฟอ่ะเฮ้ยเปิดไฟฉายก่อนมันมืดนะครับมันมืดโอ้เฮ้ยอย่าทำอะไรนะมันทำอะไรเราไหมเนี่ยเฮ้ยเอามันหลบแสงเหรออ๋ออะไรทำไมมันวาร์ปอ่ะเอ้าน่าจะไม่ทำอะไรเราปลากระเบนเหรอเอ้าไปไม่ได้สงสัยต้องสิงร่างปลากระเบนมั้งต้องสิงร่างแน่ๆเลยครับ
โอเคเฮ้ยมันยิงอะไรออกมาอ๋อวาร์ปมันวาร์ปโอเคเข้าใจสงสัยต้องวาร์ปมาตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมโอเคปลากระเบนวาร์ปได้โอเคโอ้โหมีปลาไหลปลาไหลไฟฟ้าเฮ้ยสงสัยเราต้องระวังเหมือนกันใช่ไหมถึงเราจะอยู่ในร่างของปลากระเบนเราก็ต้องระวังเอ้าโดนช็อตเอ้าเดี๋ยวเอ้าเรากลายเป็นปลาปลาไหลกลายเป็นปลาไหลแล้วอะทุกคนอ๋อให้ไฟฟ้าเหรออ๋อโอเคได้แล้วสุดยอดเปิดประตูเหรอมันไม่อะไรอ่ะแสงอะไรอ่ะอ๋อเป็นคันโยกไหมเป็นคันโยกไหมไปไม่ได้เป็นคันโยกเหมือนจะเป็นคันโยกนะครับโอเคต้องให้ตัวนี้วาบไปเนี่ยวาบไปวาบไปเลยเอาวาบไม่ได้ทำไมอ่ะเออวาบได้แล้วโอเคสุดยอดเอ้าโอ้โอเคไม่กอดผมหาวิธีตั้งนานเวเนอร์งงอยู่ตั้งนานโอเคเฮ้ยผมคิดว่าอันนี้ก็น่าจะทำแบบเดียวกันไหมแบบเดียวกันไหมแบบเดียวกันไหมชึบและอันนี้ก็จะเปิดอ๋อโอเคอย่าโดนปลาไหลไฟฟ้าช็อตก็พอโอเคไปต่อได้แล้วครับทุกคนฮ่าเป็นไงเราเฮ้ยๆมีปลาไหลไฟฟ้าเดี๋ยวก่อนนะปลาไหลไฟฟ้าเฮ้ยเฮ้ยอย่าแล้วตรงนี้ไม่มีไฟทำไงอ่ะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องหาทางหาวิธีเอาเองเหรอเนี่ยชึบนี่ช็อตตรงไหนอ่ะใช้ช็อตตรงไหนอ่ะช็อตตรงนี้เลยไหมช็อตสายๆเลยโอ้ไม่ช็อตอ่ะทำไงอ่ะช็อตตัวเราเหรอไม่ใช่นะไม่เอาโอโอเคกลับมาแล้วครับทุกคนกลับมาแล้วโอเคทำแบบเดิมเลยนี่สิงล่างครับสิงคันโยกนะครับเราทำการสิงคันโยกเอ้ยแต่อย่าโดนปลาไหลก็พอเฮ้ยอย่าแล้วปลาไหลอย่าปลาไหลหนีหน่อยดิเฮ้ยไปไกลเฮ้ยอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้ไม่ชอบเข้าใจไหมปลาไหลเวนนี่เอออย่าใจเย็นใจเย็นอ๋อโอ้โหต้องพึ่งปลาไหลไฟฟ้าอีกแล้วเนี่ยโอ้ my god โอเคสุดยอดประตูเปิดแล้วเย้เฮ้ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้ยมีอะไรขยับด้วยอ่ะโอเคมันจะลงมาโอเครอก่อนโอเคไปเอ้ยมันช็อตดิเฮ้ยมีอะไรมีปูเหรอเฮ้ยล่อได้ไหมเฮ้ยปูทุกคนปูกด E กระโดดอ๋อโอเคให้มันมาโดนโอเคให้มันมาโดนอ๋อโอเคอย่างนี้นี่เองครับโอเคตอนนี้เราก็จะไปได้แล้วง่ายๆครับทุกคนเกมนี้ง่ายๆเลยโอ้ my god โคตรง่ายเลยอะไรจะง่ายขนาดนั้นเกมนี้โอ้ยแต่ผมคิดว่าเกมน่าจะยาวอยู่นะสำหรับเกมนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันยาวแค่ไหนนะครับแต่ผมจะเล่นให้มันจบเลยนะครับเกมนี้ผมจะเล่นจบจริงๆนะเกมนี้ผมไม่ทิ้งแน่นอนนะสำหรับเกมนี้โอ้เดี๋ยวมีอะไรให้ผมสิงล่างไหมเนี่ยอ้าวลงมาข้างล่างตรงนี้มาเป็นตัวล่อให้หน่อยนะกระโดดขึ้นไปเอ้ยกระโดดขึ้นไปดิกระโดดขึ้นไปโอเคสุดยอดครับเดี๋ยวอึ๊บโอเคไปแล้วก็นี่ชิก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 
โอ้โหมันแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยเหรอไอตัวนี้มันแข็งแกร่งมากอะทุกคนโอเคชึบย่าสับคันโยครับเรียบร้อยอ๋อเป็นลิฟต์หรอโอเคมันเป็นลิฟต์นะครับทุกคนโอเคแล้วผมก็หวังว่าไม้มันจะไม่ทำแบบว่าเสียงเหมือนเสียงแตกไม่ใช่นะไม่เอานะไม่เอาโอเคเข้าไปได้ใช่ไหมเนี่ยโอเคโอ้เราก็บังคับกันเถอะเฮ้ยอย่าเข้ามาไม่นะโอเคแล้วไงอ่ะโอเคเราก็จะมาตรงนี้ได้แต่มาเพื่ออะไรอ่ะคืออ้าวมันไปไม่ได้ทุกคนอ๋อสงสัยต้องพึ่งปลาตัวนี้แล้วเอ้าตายโอเคผมรู้แล้วผมว่าเราต้องการให้ปูนั้นแน่นอนครับหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมขอลองไปแบบปกติเหมือนเดิมดูอีกทีหนึ่งมาเอาไปดิไปเร็วเฮ้ยไม่เอาไม่ไปตรงเนี้ยอย่ากว้าปะโอ้โหเฮ้ยนี่แน่นี่ผ่านไปแล้วครับทุกคนโอเคนี้ผมต้องทำยังไงต่อเนี่ยเฮ้ยอะไรอะอะไรไม่รู้ครับอย่าเพิ่งไปยุ่งมีทำไปต่อไหมไม่มีครับโอเคมีแค่ข้างบนนี้ครับตายอ้าวโอ้โอเคแล้วนี่แสงอะไรต้องโอเคผมต้องบังคับแสงตัวนี้โอเคบังคับเรียบร้อยยังไงโอเคประตูนี้เปิดอ๋อโอเคครับผมสุดยอดเดี๋ยวก่อนนะทุกคนต้องไปลิฟต์อะไม่นะโอ้ไม่ก็ลิฟต์อยู่ข้างบนนะทุกคนไม่น่าเอาลิฟต์ไปไว้ข้างบนเลยไปแล้วไม่ง้อลิฟต์แล้วไปเลยไปกันเลยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี่กดคิวเปิดไฟโอเคตรงนี้เราไม่ต้องไปสนใจไปแล้วเราผ่านมาได้แล้วเอ้าไม่นะทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะออกไปต่อไม่ได้หรอเดี๋ยวนะหรือผมต้องเอาปูมาต้องล่อปูมาหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่านะคือมันน่าจะต้องปูขึ้นไปทำลายไหมนี่ลงมาตรงนี้เออพบประตูข้างบนนั้นเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนนะไปยังไงเนี่ยโอเคไปลงไปเลย2ตัวเลยครับโอเคไปทีนี้เราจะทำการให้มันขึ้นนะครับโอ้ไม่นะผมต้องลงไปข้างล่างเหรอเนี่ยโอ้โหอย่าเพิ่งเดินลงไปนะเอ้ยอย่าเดินตกเดินไปตรงนั้นเดินไปเลยเดินไปเลยเนี่ยเดินไปตรงนี้มาตรงนี้ไม่มาทำไมไม่มาก็ต้องบังคับครับบังคับให้มาเร็วมาเร็วตามเพื่อนมาไม่ตามครับทุกคนมันไม่ตามเอ้าเดี๋ยวผมขวางอยู่อ่ะคือตัวผมขวางอยู่ตอนเนี้ยมานี่ต้องการไปทำลายพัดลมอันนั้นนะครับพัดลมไปนะมันกวนเราโอ้โหโอเคอย่าเพิ่งหนีไปมานี่โอเคกลับมานี่ก่อนอย่าเพิ่งหนีไปคือถ้าหนีไปนี่คือแบบนี่แน่นี่แน่ผ่านแล้วเหรอโอเคคือส่วนหนึ่งผมก็ไปดูจากสปอยมาด้วยนะผมไปดูจากสปอยนะครับผมว่าเขาทำยังไงมันเป็นเหมือนที่ผมคิดนะครับผมก็คือให้เอาปูเนี่ยให้เอาปูมานะครับแต่คือผมไม่รู้ว่าจะเอาขึ้นยังไงตอนแรกๆอ่ะพอไปดูสปอยปุ๊บก็อ๋อโอเค
ประมาณนี้ครับโอเคไปต่อกันฮ่า my god คือสำหรับเกมนี้ผมแทบจะไม่ได้ดูสปอยนะทุกคนเอาจริงๆนะแทบจะไม่ได้ดูเลยเฮ้ยพวกปิงนี่อีกแล้วอ่ะไอ้พวกปิงนี่มันมาอีกแล้วมันมาทำไมอ่ะโอ้ my god โอ้ yeah ไปโอเคโอ้อะไรอ่ะอะไรอะไรมีอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะผมไม่รู้ครับทุกคนแต่ว่าตรงนี้มีลิฟต์นะครับทุกคนตรงนี้มีลิฟต์ลองมาขับขึ้นดูโอเคขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์แล้วโอเคแล้วไงอ่ะแล้วไงต่อแล้วไงต่อแล้วไงต่อก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแล้วนี่อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเป็นแสงเฮ้ยเดี๋ยวโอเคนี่ดูดวิญญาณแตกเรียบร้อยอันนี้ด้วยไหมอันนี้ด้วยไหมเนี่ยเหมือนต้องทำด้วยหรือเปล่าโอ้โอเคมาเดี๋ยวเราปูตัวนี้ไปกันโอเคเดี๋ยวมันลงไม่ได้อ่ะโอเคลงได้แล้วจับตัวเราไหมเฮ้ยจับตัวเราหน่อยดิจับตัวเราหน่อยไม่ทำอะไรตัวเราด้วยเดี๋ยวตรงนี้โอเคเอาช่างเถอะฉันคิดว่าเธอไม่มีจริงหรือไม่ก็เป็นอยู่บนฟ้าเอ้ามาผมรีเกมแล้วทุกคนโอเคนะครับรีเกมละโอเคเมื่อกี้ที่ผมเล่นพี่เลนนะครับเดี๋ยวไม่เล่นแล้วไม่เล่นพี่เลนละนะครับเดี๋ยวเสียเวลาโอเครู้สึกว่าพัดลมเนี่ยมันจะดูดเรานะไปข้างล่างตรงนี้นะครับคือจริงๆผมคิดว่ามันจะต้องทำเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่นะครับคือเราต้องปล่อยปูตัวนี้ลงไปข้างล่างกันนะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมกดสิงนี่ก่อนนี่ก่อนอื่นเราเอาตัวของเราไปก่อนตัวของเรามันเกะกะนะครับเกะกะโอเคดันมาสวยขึ้นไปแล้วก็ไปอย่างนี้เราก็ปล่อยปูลงครับใช่ไหมฮะโอเคปูตกลงไปแล้วเฮ้ยโอ้โหพัดลมมันหยุดแล้วครับโอ้โหแล้วเราก็ไปได้แล้วใช่ไหมเนี่ยไปตรงไหนอะเราไปไหนอะไปนี่ต่อเหรอหรือว่ายังไงอะหรือว่าลงไปที่พัดลมที่มันหยุดอยู่เหรอโอ้โหจริงๆด้วยจริงๆด้วยครับผมโอ้ my god โอ้ my god โอเคงั้นเดี๋ยวผมขอจบไว้เท่านี้ก่อนละกันนะผมไว้เดี๋ยวมันยังไม่ถึงบอสเลยนี่เราต้องไปปราบบอสก่อนเออบอสยังไม่เจอบอสเลยสักตัวหนึ่งเฮ้ยมืดมากเลยอ่ะเปิดไฟโอ้โหมืดขนาดนี้เลยโอ้เป็นอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะมันเหมือนมีของเต็มไปหมดเลยนะครับทุกคนมีของเต็มไปหมดเลยเฮ้ยอย่ามีอะไรนะโอ้เฮ้ยเจ้าปลานี่ไม่ได้เจอกันตั้งนานโอ้โหเข้าไปหาไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยเข้าไปหาไม่ได้เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหบอสMy god ทุกคนผมเจอบอสเอ้ยนี่บอสเหรอเฮ้ยทำไงอ่ะผมจะปราบมันยังไงไอ้ตัวบ้านี้เนี่ยถ้าเกิดผมเข้าไปผมก็ตายดิใช่ไหมโอเคเอาวับไปโอเคสุดยอดครับไหนละปลาหายไปไหนโอเคนี่กัดอากาศออกให้หน่อยก
ัดออกให้หน่อยโอเคกัดออกทั้งสองด้านเลยนี่กัดเรียบร้อยโอเคลอยไปอีกโอเคเฮ้ยระวังปลาไหลไฟฟ้าอย่าปลานี่กัดอร่อยเรียบร้อยกลับเข้าสู่ร่างของเราเองไปเลยครับอย่าไปสนใจเฮ้ยมันมาเฮ้ยผมมันเห็นว่าเราเข้าได้แล้วมันก็เลยไม่พอใจมั้งหรือเปล่าเฮ้ยหรือว่าเอาปลาไหลไฟฟ้านี่ไหมเอาปลาไหลไฟฟ้าไปสู้กับมันเฮ้ยอะไรอ่ะไปหมดทุกคนนี่ยังไงหุยไฟติดแล้วมันกลัวหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะครับทุกคนผมมั่วเฮ้ยมันเหมือนมันล่อเฮ้ยเหมือนไฟมันล่อเลยทุกคนเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะมันทำอะไรกับไฟเราอ่ะเฮ้ยทำบ้าอะไรกับไฟเราเนี่ยมันชักช้าจังวะเฮ้ยอะไรโอ้มันทำทั้งสองข้างเลยโอ้เย้ทันครับสุดยอดเป็นไงล่ะบอกเลยผมไม่ยอมแพ้โอเคมันติดกับดักแล้วเรียบร้อยโอ้ my god คือผมโคตรหัวร้อนเลยกับตรงนี้นะครับทุกคนโคตรหัวร้อนเลยกับตรงนี้เนี่ยเออแต่ผมก็ผ่านมันได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไม่เอาผมไม่อยากไม่โดนดูดมันกำลังโดนดูดอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปช็อตนะครับเราต้องไปช็อตมันโดยการใช้ปลาไหลแน่ๆเลยครับอ่าฮะอย่างงี้ใช่ไหมนี่พังไปนี่ค่อยๆตายค่อยๆตายค่อยๆนี่เอาอีกนี่เป็นไงฮ่าๆตกลงไปซะไอ้หุ่นยนต์เลวจริงๆบอสตัวนี้มันโคตรเลวเลยครับทุกคนผมโคตรเกลียดบอสอันนี้เลยครับทุกคนโคตรเกลียดบอสตัวนี้เลยผมพูดจริงๆนะคือบอสอันนี้คือยากมากนะครับเออไอ้บอส chapter 3นะครับเออนี่คือบอส chapter 3นะทุกคนนะเออ chapter 3แต่ว่าในคลิปเป็นพาร์ท2นะครับโอเคใช่แล้วนะครับโอเคผมไม่แน่ใจว่ามีเกรด chapter นะทุกคนนะเอออันนี้เป็นบอสตัวที่3นะทุกคนโอเคบอสตัวที่4ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวเราเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับเกมซิลด์นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันในพาร์ทต่อไปนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ